สวัสดีครับบอนไซมะพร้าวโคคอนัทบอนไซ EP 8นะครับก็กระถางนี้นะครับผมได้ทำตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ EP 1นะครับจนมาถึงตอนนี้นะครับ EP 8นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับพัฒนาการของบอนไซมะพร้าวนะครับของต้นนี้นะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับไปติดตามดูกันได้นะครับในช่องคุณชาย Channel นะครับผมผมทำคลิปของเนี่ยของต้นนี้นะครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับมีอยู่นะครับผมพิมพ์ดูได้นะครับไปหาดูในช่องนะครับคุณชายสบายสบายคลิกที่ชื่อนะครับแล้วก็เข้าคำว่าวิดีโอนะครับแล้วก็เข้าไปกดว่าบอนไซมะพร้าวนะครับ EP 1 EP 2 EP 3เลยครับมันจะมีขึ้นมาให้ดูเลยนะครับคลิปนี้ก็เอามาอัปเดตนะครับอัปเดตของต้นนี้นะครับตั้งแต่เริ่มจนถึงณตอนนี้นะครับให้ดูมะพร้าวนะครับนี่นะครับจนถึงณตอนนี้นะครับEP 8พัฒนาการของต้นนะครับผมไปในรูปแบบที่ผมต้องการเลยนะครับโคนต้นมันใหญ่แล้วนะเดี๋ยวใบเนี้ยสักระยะหนึ่งครับก็ไอ้ที่เรากรีดเราตัดไปเนี่ยมันจะเป็นลำต้นที่เห็นเป็นสีน้ำตาลนะครับต้องรอให้เถิดตัวตรงนี้มันแห้งนะครับที่เขียวๆเนี่ยมันแห้งเป็นสีน้ำตาลนะครับเดี๋ยวมันก็จะแห้งไปตามกาลเวลานะครับผมแล้วมันก็เกิดเป็นลำต้นนะครับ อย่างต้นมะพร้าวต้นใหญ่ๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาที่เป็นแบบว่าเป็นเส้นๆเป็นข้อๆนั่นก็คือเป็นการหลุดของนะครับใบก้านใบมะพร้าวนะครับมันจะพอมันหลุดไปก็มันจะกลายเป็นลำต้นนะครับผมนี่ก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าเรากรีดเราเอาเนี่ยโคนกาบใบเนี่ยไว้นะครับเอาไว้ให้มันเป็นลำต้นแทนนะครับมันก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับและอันนี้นะครับเยื่ออันนี้ผมอันเนี้ยตอนเนี้ยมันออกมาในขนาดที่ผมต้องการละนะครับแล้วก็ต้องกรีดเยื่อที่ออกคือไอ้ใบที่มันฉีกแบบเนี้ยหรือว่าเนี่ยที่เห็นเป็นร่องรอยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยร่องรอยที่ว่าเป็นรอยตัดรอยอะไรเงี้ยคือเป็นอันเนี้ยผมเริ่มทําตั้งแต่ตอนแรกเลยที่ทําคลิปใหม่ๆนะครับก็อย่างว่านะครับมือใหม่ครับการกรีดการอะไรตอนมีอะไรการเลื่อนมีดเนี่ยมันอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างนะครับเพราะว่าเราก็เป็นมือใหม่เนาะแต่พอเราทําได้อะไรได้แล้วนะมันก็จะรูปแบบมันก็ใช่แบบนี้นะครับแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นรอยขาดเห็นไหมนี่เห็นเลยนี่รอยขาดนะครับมันก็อย่างว่านะครับน้ำหนักมือมันก็ยังไม่คงที่นะนี่เดี๋ยวก็มาเป็นตรงนี้ครับนี่ช่วงนี้นะครับโคนต้นใหญ่นะครับเพราะว่ากะลามันใหญ่อันนี้ก็จะเป็นแท่งเป็นแท่งดินเลยนะครับเดี๋ยวข้างล่างเนี่ยข้างฐานเนี่ยเราก็เอาก้อนหินอะไรมาวางมาเรียงให้มันเกิดความสวยงามได้นะครับจริงๆเนี่ยใบเนี้ยเราก็กรีดได้แล้วนะครับกรีดทิ้งได้เลยมีแมลงด้วยตัดทิ้งไปได้เลยครับแล้วก็เพื่อให้มันตรงเนี้ยมันเป็นลำต้นเดี๋ยวใบใหม่มันงอกมาแล้วถ้าเราต้องการให้ใบเยอะเราก็เอาไว้ก็ได้แต่ถ้าเกิดเราต้องการให้แบบใบน้อยๆหรืออะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่ตัวเรานะครับเราจะเป็นไอเดียของเรานะครับจะให้มันมีหรือไม่มีก็ได้นะครับส่วนกะลาเนี่ยมันก็เป็นกะลามันแบบตูบแบนๆนะครับมันก็สวยได้อีกแบบนะครับผมรากจะอยู่รากมันลงมาไหมนี่ตอนเนี้ยถ้าเกิดรากมันอยู่นี่นะถ้ามันลงไปที่มันก็จะขดอยู่เนี่ยใต้กระถางนี่นะครับส่วนใบนะครับอันนี้ผมไม่กรีดใบนะครับผมจะปล่อยไปธรรมชาติเลยถ้าเกิดมันจะมีแนวเส้นมันเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะใบมันจะแยกออกไปเองนะครับ
เราไม่อันนี้ไม่ต้องไปกรีดก็ได้นะครับหรือว่าเราถ้าเราอยากจะกรีดเราก็กรีดได้มันอยู่ที่เราจะทำนะครับใบนี่ครับว่าการงอการบิดการเบี้ยวของใบเนี่ยคืออันเนี้ยผมปล่อยเองปล่อยเลยครับปล่อยธรรมชาติเลยไม่ไปทำอะไรครับไม่ไปจับไม่ไปดัดไม่เป็นอะไรครับอันนี้ก็เป็นรอยเก่านะครับรอยเก่าที่ผมกรีดไว้นะครับไปดูใกล้กันนี่มันไม่โฟกัสนี่นะครับตรงนี้มันเป็นรอยทิกรอยเก่าที่ผมกรีดไว้นะครับเนี่ยนี่ก็เหมือนกันนี่รอยกรีดนะครับนี่เป็นรอยกรีดใบที่นั่นครับคือช่วงทำใหม่ๆมันเราก็จะกะยังไม่ถูกเนาะนี่รอยเก่าที่กรีดนะครับอันนี้ทำไม่นานนะครับตั้งแต่เริ่มทำเลยทำมาแรกเลยครับอันนี้ก็เลยแยกมาเป็น EPP เพื่อจะให้ได้รู้ได้อะไรว่าเริ่มทำตั้งแต่เริ่มทำเริ่มหามะพร้าวมาแล้วก็มาใส่ครับในรูปแบบนี้นะครับรูปแบบอื่นก็ลักษณะก็คือทำคล้ายๆกันนี่แหละครับแนะนำเรื่องดินอีกครั้งหนึ่งนะครับคืออยากให้แบบว่ารากมันเนี่ยมันช้อนใช้ได้ง่ายก็คือใช้ขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวกับดินนิดหน่อยก็ได้หรือผสมทรายเอาก็ได้ครับมันจะได้รากไม่ได้ช้อนใช้ง่ายนะครับแล้วก็น้ำให้ชุ่มๆไว้นะครับเพราะว่าในอาหารในเนี้ยในกะลาเนี้ยมันยังมีอยู่นะครับพอถึงช่วงเวลานึงเนี่ยเดี๋ยวกะลามันจะดันกะลาออกนะครับแต่ก็นานพอดูนะครับกว่าจะดันกะลาออกแต่ถ้าเกิดเราล็อกไว้อย่างเงี้ยโดยดินมันเนี้ยมันก็จะอยู่อย่างนี้แหละครับถึงมันหลุดแล้วก็หาวิธีเอาเชื่อมต่อได้เนาะก็คลิปที่แล้วผมได้ทำคลิปแก้ไขเรื่องกะลาแตกนะให้ดูกันแล้วนะครับผมก็เข้าไปดูไปชมย้อนหลังกันได้ไปคอมเมนต์กันได้นะครับมันเป็นวิธีที่แก้ไขได้อีกหนึ่งวิธีนะครับส่วนถ้าเป็นกะลาอย่างถ้ามันตั้งแบบนี้นะถ้ามันร้าวอย่างนี้นะเราก็ตัดนี่เลยตัดเฉลียงหรือว่างัดออกตามนั้นก็ได้เอาดินใส่แล้วปลูกต้นไม้ขึ้นไปก็ได้แบบนั้นก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมจะให้กะลาแตกครับเสียดายครับมันตรงมันสวยครับผมก็เลยเอาเนี่ย เอาหมวกเนี่ยใส่ไว้นะครับใส่หมวกกันอย่างเงี้ยกันไว้ไม่ให้มันโดนแสงนี่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในช่วงระยะเวลานึงนะครับผมก็ต้องไม่ก็จะไม่ใส่นะครับแล้วก็จะทาสีเอาครับคือถ้าไม่ทาสีก็คงจะใช้เลเกอร์ทาเคลือบเอาเลเกอร์เคลือบเอาครับผมเนี่ยมันก็จะดูนั่นดีใครเห็นก็บอกมันแปลกดีครับบีมหมวกคือมะพร้าวใส่หมวกนะครับขนาดใบก็โอเคครับแคปอยู่ก็ประมาณนี้ครับมันก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปครับสำหรับเหมาะสำหรับที่เราจะโชว์นะครับผมให้เห็นว่าเนี่ยมันเป็นต้นมะพร้าวต้นน้อยเนาะบอนไซมะพร้าวเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าให้มันก็ไม่ยาวไปใหญ่ไปกว่านี้แล้วครับถึงมันจะยาวใหญ่กว่านี้เราก็สามารถตัดแต่งคือในรูปของใบเราก็ตัดแต่งได้เนาะอย่างคลิปก่อนๆหน้าเนี้ยผมก็ทำวิธีแบบว่าแต่งใบตัดแต่งใบให้ดูแล้วนะครับคือมันขึ้นอยู่กับไอเดียของเรานะครับถ้าเกิดเราไอเดียของเราเนี่ยต้องการให้มันเป็นแบบไหนถ้าเกิดมันทำได้มันก็อาจจะไม่ตรงตามไอเดียเราได้100%แล้วครับมันก็อาจจะใกล้เคียงอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าเราได้ทำแล้วเนาะก็สวยงามพอดูนะครับโอเคครับผมก็มาอัปเดตบอนไซมะพร้าวนะครับโคโคนัทบอนไซ EP8ครับผมมาให้ดูกันครับว่าตั้งแต่เอาลงกระถางมาแล้วตอนนี้ต้นมันไปขนาดไหนอะไรยังไงแล้วนะครับเรื่องใบเรื่องลำต้นเรื่องรากอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็สวยงามตามท้องเรื่องแบบนี้แล้วครับก็
ก็สนนเรื่องราคานะครับผมก็ยังไม่มีนะครับยังไม่ขายนะครับก็เก็บไว้ทำคลิปให้เรียนรู้ประสบการณ์กันไปนะครับก็ถ้าเกิดใครต้องการก็ต้องหลังไมค์กันนะครับในตรงนี้คงไม่พูดเรื่องจำหน่ายในนี้นะครับถ้าเกิดสนใจยิงก็ไปหลังไมค์กันดีกว่าเนาะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดดิสไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมข้อติชมนะครับน้อมรับนะครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะครับผมขอบคุณที่เป็นกำลังใจกันนะครับผมก็คงจะมีเท่านี้นะครับถ้าไม่อยากคลิปยังไม่ถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปก็ช่วยกดกระดิ่งไว้นะครับเวลาผมลงคลิปมันจะได้แจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ